ท่านผู้ชมครับในขณะที่จากสายหุ้นกลับมาดูบรรดาพ่อค้าแม่ขายกันนะครับการปรับขึ้นของราคาแก๊สต่างๆนั้นนาทีนี้ถึงกระบนกันเลยครับว่าถ้าจะขึ้นอีกสู้เลิกขายปิดแผงกันเลยดีกว่านะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจในกรณีที่พ่อค้าแม่ขายขณะนี้นี่นะครับต่างเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยไปมีมติขึ้นราคาก๊าซหุงต้มอีกกิโลกรัมละ1บาทพูดง่ายๆครับขึ้นมาถึง15บาทต่อถัง15กิโลติดต่อกันอีกถึง3เดือนรวมเป็น45บาทเนี่ยนะครับราคาก๊าซหุงต้มในเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็จะพุ่งไปแตะที่ถังละ408บาทยังไม่รวมค่าขนส่งอย่างที่ผมบอกไปตลอดเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ราคาที่แม่ค้าต้องจ่ายจริงเนี่ยจะสูงไปถึง450ถึง480บาทครับพ่อค้าแม่ขายบอกรับต้นทุนอย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ก๊าซหุงต้มที่ขึ้นแต่วัตถุดิบอื่นๆมันไต่ระดับขึ้นมาก่อนหน้าที่ก๊าซจะขึ้นอีกครับไม่ว่าจะเป็นราคาหมูไก่ผักน้ำมันปาล์มขวดก็พุ่งไม่หยุดบางร้านประกาศขึ้นราคา5บาทต่อจานในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่พอก๊าซจะขึ้นอีก3เดือนติดก็ต้องกลับมาดูกันใหม่ครับว่าไอ้ที่ประกาศขึ้น5บาทเนี่ยมันไหวหรือไม่ไหวนะครับช่วยหรือไม่ช่วยก็กังวลครับว่าการขึ้นราคาเนี่ยอาจทำลูกค้าหายไปเลยละครับทีเนี้ยจะยิ่งทำให้สถานการณ์ของบรรดาร้านค้าต่างๆแย่กันไปอีกครับต้นทุนก็พุ่งลูกค้าก็หายเพราะฉะนั้นทางเลือกจากนี้อาจไม่ใช่การปรับขึ้นราคาขายนะครับแต่จะเป็นการตัดสินใจเลิกขายเลยครับแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดดีกว่าฮะเพราะทุกวันนี้ค้าขายไม่ได้กำไรไม่มีเหลือเก็บกลับไปใช้เตาถ่านแม้จะมีข้อจำกัดสถานที่แล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่ด้วยนะครับก็ต้องคุยต้องดูก่อนนะว่าจะต้องทำยังไงต้องก็ต้องดูก่อนถ้าปรับมันก็ปรับมาได้ไม่เยอะนะตรงเนี้ยปรับได้นิดเดียวจะขึ้นราคาก็ต้องสารลูกค้านะต้องไปว่ามันจะขายต่อไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวก็ได้อาจจะเลิกไปเลยมันไม่ไหวอุปกรณ์ทุกอย่างอะแพงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่แล้วมาแก๊สมาขึ้นอีกหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะแก๊สต้องใช้เยอะจริงก็อยากจะปรับนะขึ้นสัก10บาทแต่ว่าบอกไปแล้วว่าจะขึ้น5บาทรอดูว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็คือถ้าไม่ปรับรอบนี้ก็คือเลิกหยุดเลย